เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิแบดบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงค์นะครับกับแวนนะครับผมในการเล่นเป็นป่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแวนเนี่ยมันก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าดาบชเวฮันเดิลนะครับผมคือมันตีเร็วขึ้นเยอะมากๆนะครับเก็บได้2สแต็กนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมเล่นฟาเป็นธนูนะครับคือผมกะว่าแบบเอามาซอยแบบยับๆเลยนะครับคือซอยเร็วซอยถี่ไม่เน้นซอยแรงเขาเรียกว่าซอยเบาๆหรือว่าซอยจุนะครับผมไม่ใช่แหละมาก็ช่วงนี้แวนเก่งนะครับคือไอเทมบัฟมาเนี่ยก็ค่อนข้างมาทางแวนแล้วทำไมยอมมันยิง2มาทางนั้นวะเนี่ยเหมือนมันรู้ว่ะเพื่อนๆมันแฮ็กแมปหรือเปล่ายอนเนี่ยฟาร์มครับผมกึ่งดาบชเวฮันเดิลเนี่ยก็คือทำให้เราตีเร็วขึ้นมากๆนะครับเก็บสแต็กได้2ครั้งนะครับเฮ้ยเพราะฉะนั้นมันจะตีเร็วนานมากนะครับผมแล้วนี่ทำไมครับเวลเลสมันห้าวเหลือเกินรอก่อนนะเพื่อนนะเกมนี้มีแก๊กด้วยผมเลยหยิบแวนมามีแก๊กทีไรหยิบแวนมาอุ่นใจทุกทีครับผมขึ้นเป็นรองเท้าเวทนะครับผมคือเน้นสกิลแรงแต่แบบว่าเราก็เน้นซอยเร็วด้วยนะครับเอาดึงโดนอีกเรียบร้อยอัดหน้าไปหนึ่งทีกินแบทบัตได้เฟิร์สบัตครับผมแล้วยังไงกดรีคอเวอรี่พัดไปแล้วเอาไปซ่อนดราก้อนจะเกิดนะครับเกมนี้ CC เราเยอะมากเลยนะครับผมทีมเราเนี่ยคือแทบทุกคนมี CC หมดเลยนะครับโอเคลองเท้าเวทมากลับบ้านก่อนดีกว่ารอของครับผมผมว่าเกมนี้นี่เดี๋ยวต้องเน้นไปเลนที่มีแก๊กอยู่นะครับถ้ามีแก๊กอยู่นี่เราจะเล่นง่ายมากเอ้าสลิมได้เอเลนดออันตีอัดหน้าหนึ่งทีอีกหนึ่งศพครับผมธนูฟามาแล้วมาเรียบร้อยแตกไปหนึ่งทีตีสวนสู้ตีสวนสู้เมื่อกี้นี่ผมไม่ได้ซื้อธนูด้วยนะครับไม่มีนิ้วพอที่จะแบบไปจิ้มซื้อธนูนะครับผมสวยเลยอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวยอนมันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้มันเห็นเราตอนอันติลูเมียไงเล่นล่างดีกว่ามาเพื่อนมาไปด้านล่างบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นดาบชเวฮันเดิลแล้วนะครับผมคือออกชิ้นต่อมาเลยนะครับคือเอาจริงถ้าเป็นอยู่เลนเนี่ยออกชิ้นแรกเลยก็ได้นะหลังจากรองเท้านะครับแค่นี้เนี่ยความจริงออกธนูฟาร์มเนี่ยก็ซอยเลยมากๆแล้วเอ้ยสตันให้ครับผมเรียบร้อยครับแต่เดี๋ยวพอมีดาบเวทมาเนี่ยมันก็จะซอยเร็วซอยแรงนะครับผมแล้วก็สกิลอันตีอะไรมันก็จะแรงตามนะครับถือว่าเป็นของที่แบบเอื้อมาเพื่อแวนเลยแต่ผมดูทรงแล้วไม่นานน่าจะโดนเนิร์ฟนะไม่แวนก็แบบตีดาบนี่แหละนี่ครับคือแวนมันได้ผลเต็มๆแล้วนะสำหรับดาบนี้นะครับผมฟาร์มไปก่อนให้กันซอยครับผมมาไหมแคคดึงมาไหมเฮ้ยยอนโอ้โหยอนปึ๊บอันตีทีเดียวหน้าไงวับครับผมมาดาบมาแล้วครับผมดาบชเวฮันเดอร์มันเรียกว่าชเวฮันเดลหรือว่าชเวฮันเตอร์สักอย่างนะครับโอ้ดึงโดนอีกแก๊กเราดึงโคตรแม่นเลยครับดึงแม่นเกินแบบเพื่อนพูดกันตรงๆเลยนี่ดูเก็บ2สแต็กได้ตลอดนะครับผมสำหรับแวนนะครับถือว่าแบบเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับผมดูดิเราซอยยับอะดึงโดนไหมผมบอกแล้วว่าดึงโดนเนี่ยเวเลนี่เลือดทั้งที่ตายนะผมบอกเลยถ้าดึงโดนโอ้ไม่โดนเพื่อนถ้าโดนนี่บอกแล้วว่ามีศพแน่นอนครับการันตีตรงนี้เลยมีไหมโอ้มันเปิดตาแล้วครับหวาดมันเด้งครับผมอยู่ตามแก๊กครับฝั่งตรงข้ามไม่กล้ามากันเลยแล้วเนี่ย
เอลินดอร์อยู่บนไปเยี่ยมเอลินดอร์ดีกว่าเพื่อนยังไงบ้างอะไหวไหมสลิมเราเกือบไม่ไหวครับเอาดึงโดนโอ้โหมันมีล้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีนะเมื่อกี้นี่อิลูเมียฝั่งตรงข้ามมันตัดดูดแก๊กได้นะครับไม่งั้นมันตายแน่นอนนะผมบอกเลยมาผมอยู่กับแก๊กตลอดครับอยู่กับแก๊กนี่สบายทุกครั้งเป็นแวนน่ะดึงโดนอีกเรียบร้อยครับผมเอ้าแล้วนี่โอ้โหมวยเตะกับส่งกลับมาให้เราตีโอ้ไม่ตายว่ะเกือบโดนเอเลนดอร์ผมบอกเลยถ้ามันโดนเอเลนดอร์เมื่อกี้มันตายนะเกือบแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขึ้นเป็นเดเดมนะครับเพื่อเน้นตีเป็นเวทแรงๆเลยนะครับแล้วก็สกิลแรงไปด้วยนะวีเลสกระโดดเรียบร้อยอัดหน้าไปหนึ่งทีครับผมคือแวนเก่งมากนะโอ้โหเกือบตัวจริงคือแผ่นนี้นี่แวนเป็นอะไรที่แบบแครี่เล่นได้เลยนะครับผมถ้าแบบว่าแบบตัวมันชงมาให้แวนแบบเล่นง่ายด้วยเนี่ยก็จะเล่นง่ายเขาใหญ่เลยนะขอบคุณเพื่อนขอบคุณครับดาร์กจะเกิดเดี๋ยวผมตีดาร์กให้นะเนี่ยดูดิซอยเร็วมากนะครับแล้วคือไดเมจเวทไดเมจกายภาพอะไรมันก็แรงทั้งคู่เลยนะครับเอาดิอโพคาลิปมาเพราะว่าเราออกธนูฟาร์มมานะครับเราไม่ได้ออกของฟาร์มเป็นเวทมาขึ้นไปเยี่ยมเอเลนดอร์หน่อยครับผมอยู่ไหนครับเอเลนดอร์ตายแน่นอนอย่างนี้สภาพเยี่ยมร้อยมาล่าช็อตได้เลนเจนดารี่ครับผมคือฝั่งตรงข้ามมันเล่นไม่ได้เลยเว้ยผมบอกเลยคือแก๊กดึงฝั่งเราซีซีเยอะมากนะครับแก๊กดึงโดนต้องมีคนตายผมบอกแค่นี้ไม่ก็หอกโดนอ่ะหอกโดนแก๊กดึงอะไรวันนี้นะครับขึ้นบ้านขึ้นบ้านโอ้โหยังไงตีมุ้งโอ้โหตีอากาศเฉยเลยครูเอาแล้วว่ายอนมันแรงว่ะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเวเลสฟิกมากระโดดครับผมแล้วมันทำไมครับยานอยู่ด้านล่างว่ะคือฉีเรามันแยกดันแล้วมันสู้เอเลนดอร์สู้ยานไม่ได้นะครับแต่ผมเลือดน้อยว่ะผมต้องตีดุเลือดก่อนผมไปหายานเมื่อกี้นี่ผมอาจจะตายแทนนะครับย้อนอยู่บนเกมนี้นี่ต้นเกมอาจจะเล่นง่ายนะผมว่าเหลือเกมสู้ยากอยู่นะครับเอ้าสลิมเราไปโซโล่ได้ว่ะเพราะว่าตัวฝั่งเรามันแยกดันไม่เก่งสลิมโดนชัตดาวมาไหมเอเลนดอร์แถวนี้มาไหมเราสุ่มได้สีเหลืองด้วยนะครับไม่มาว่ะถ้ามันมาเมื่อกี้ผมบอกเลยมันตายแน่นอนนะครับต้องรอสลิมนะอโพคาลิปมาเดินทางแก๊กครับผมไม่ได้ฝั่งเรารอแก๊กมีอย่างเดียวครับเอ้านั่นไงคือฉีมันไปแยกดันแล้วมันไปสู้ใครไม่ได้นี่ทีนี้มันเดินเกมยากนะครับเพราะว่ามันต้องไปลงไปช่วยเอาเอเลนดอร์อยู่ตรงนี้ว่ะไม่เอาอะแถวนี้ป่ะเนี่ยยานแถวนี้ป่ะไม่มียานน่าจะอยู่ในย่านนั้นแต่ว้าไปแล้วมั้งผมว่าไม่น่าทันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเจาะเวทนะครับผมต้องมาเคลียร์ดาร์ก่อนนะครับคือเกมนี้นี่เหล็กเกมก็ตึงอยู่นะเพราะว่าฝั่งเรามันฮีโร่แนวแบบต้นเกมจ๋าเลยนะครับยกเว้นสลิมนี่แหละที่แบบเป็นตัวพึ่งเลทเกมแล้วไอหยานนั้นมันลงล่างอีกแล้วมันแยกดันเก่งจังเลยว่ะทีมตรงข้ามเนี่ยมานี่มาหยานมาหลายรอบแล้วมานี่อยู่ทางไหนอยู่ไหนหยานหยานอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมครับผมชัดดาวไปเลยทีอันตีอัดหน้าครับผมเวเลนเมื่อกี้โชคดีมากนะเมื่อกี้เห็นแววว่าทอยมันเด้งพอดีนี่ครับไม่งั้นนี่ถ้าทอยไม่เด้งเมื่อกี้นี่ตายแน่นอนดูดฉีเรายังไงฉี
ฉีเราเอาฉีตายดึงยอนโดนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเลือดเราน้อยอ่ะเริ่มบางนะครับเลยดึงโดนเวเลสมีอันตีแน่นอนเลยโอ้โดนดูสวยอีกยังไม่ได้กระโดดทีไม่ใช่ไหมเมื่อกี้เวเลสตายก่อนผมว่าน่าจบเกมนะเกมนี้คือฝั่งตรงข้ามมันโดนแก๊กดึงมันสู้ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหมวยเตะช่วยชีวิตเราจบเกมครับผมเกมนี้ก็เอาตรงเกมนี้มันเล่นง่ายนะครับเพราะว่าแบบฝั่งเรามันมีแก๊กมีสลิมมีมวยซีซีมันเยอะนะครับผมแล้วผมก็ซีซีเยอะอีกตัวนึงนะครับสกิลผมก็แรงอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับนี่เหรียญทองแครี่ไป MVP ด้วยคือเล่นง่ายมากนะสำหรับแวนตอนนี้นะครับผมแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนคือแวนมันค่อนข้างที่จะได้ผลจากไอเทมนี้ชิ้นนี้มากเกินไปนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ